หลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อคูณท่านจะเคาะหัวให้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจนเป็นเอกลักษณ์ของท่านแม้แต่ลูกหลานที่ยังเยาว์วัยก็ได้รับความเอ็นดูจากท่านหลวงพ่อคูณท่านเป็นพระนักพัฒนาปัจจัยที่เหล่าสาธุสิทธินำมาบริจาคกับท่านปัจจัยเหล่านั้นท่านได้นำมาสร้างสาธารณกุศลโดยไม่ได้เอามาเป็นของส่วนตัวเลยสาธารณประโยชน์ทั้งหลายนี้สร้างขึ้นทั่วไปแม้แต่ในต่างแดนเช่นที่ประเทศลาวหรือนำเอาไปสร้างโรงเรียนที่เมืองจีนท่านก็บริจาคไปให้ท่านรู้ว่าการศึกษาเป็นอนาคตของชาติจากคำบอกเล่าของอาจารย์สมชายผมเองก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมผมเองมีความซาบซึ้งแล้วก็ดีใจที่พระเดชพระคุณพ่อนั้นได้อุทิศตนแล้วก็อุทิศกายอุทิศทั้งงบประมาณให้กับวงการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโรงเรียนของผมนั้นที่อยู่ที่ณที่นี้คือโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งเป็นโรงเรียนได้เกิดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2537ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณได้รับยศครั้งแรกสมณศักดิ์ของท่านครั้งแรกเป็นพระญาณวิทยาคมเถรการรับวันนั้นท่านไปรับพระยศที่วัดพระแก้วแล้วก็ผมก็ได้ติดตามท่านไปด้วยท่านก็เกิดความสำนึกในแผ่นดินไทยท่านก็ถามผมว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยได้ความดีขนาดนี้ในตระกูลของเราไม่สูงขนาดนี้มาพบกับสิ่งดีๆอย่างเงี้ยอยากจะทำอะไรไว้เป็นที่เลิศดีก็ปรารภกับผมผมก็เลยเสนอแนะว่าสร้างโรงเรียนสิหลวงพ่อสร้างโรงเรียนไว้เป็นที่ลึกของหลวงพ่อเลยชื่อว่าโรงเรียนพระญาณวิทยาคมเถรท่านก็ดีใจและก็เห็นด้วยท่านก็เลยบอกว่างั้นเสร็จจากงานนี้ที่ตำบลห้วยบงปรากฏว่าก็มีข่าวดีนะครับในสมบูรณ์เรียวตระกูลก็ได้มอบที่ดินให้จำนวนหนึ่งนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานางเกียวใจทิติธนวัฒน์ก็ให้ที่ดินอีกส่วนหนึ่งครับพระเดชพระคุณมอบให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณเรานะสร้างโรงเรียนสร้างครั้งแรกนั้นท่านก็ให้เงินมาครั้งแรกกับผมจำได้เลยว่าให้มาทำพออยู่ได้ก่อน 30,000 บาทอยู่ชั่วคราวเสร็จแล้วพอสัก3เดือนมาท่านก็จัดสร้างอาคารเรียนให้เป็นแบบของกรมสามัญศึกษาเป็นจำนวนเงิน11ล้านบาทเสร็จก็เอามาสร้างอาคารเรียนสร้างถนนสร้างแหล่งไฟฟ้าสร้างน้ำประปาสร้างบ้านพักครูให้กับโรงเรียนแห่งนี้ครับแล้วก็ได้ให้อธิบดีกรมสามัญศึกษามาเปิดปรากฏว่าท่านก็ได้จัดงานแล้วก็เชิญท่านพลเอกชาติชายชุนหวันมาเปิดอาคารเรียนให้กับโรงเรียนแห่งนี้ร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อรู้สึกว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะสร้างโรงเรียนและก็สมปังปรารถนาแล้วก็ดูโรงเรียนนี้สง่างามดีท่านพูดอยู่เสมอครับแล้วต่อมานั้นท่านก็ยังได้สร้างสิ่งเป็นวัตถุก่อสร้างของให้กับโรงเรียนอีกนั่นก็คือสร้างห้องอาคารห้องสมุดนะครับให้อีกนะจำนวนเป็นล้านล้านบาท